หลังจากเสือแดงถูกสไนเปอร์ยิงผมนี่ขึ้นเวทีคนแรกผมยืนพูดชั่วโมงครึ่งซึ่งในท่ามกลางสไนเปอร์แล้วนะจะตายได้เวลาไหนก็ไม่รู้ในแวดวงสไนเปอร์เขาบอกว่านะคือหลังจากนั้นก็ทั้งวันนั้นและวันต่อไปว่าแขวนพระอะไรส่องยังไงก็ไม่เห็นไปเห็นเป็นอีกคนเสมอคือความเป็นจริงผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่ชั้นประถมปีที่5เนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้สึกเพราะในวัดก็เต็มไปด้วยพระอยู่แล้วนะครับก็อยู่ตามปกตินะครับไหว้พระทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เด็กวัดในพ.ศ.นั้นจะต้องทำกันหรือแม้กระทั่งไปเป็นครูดอยนะครับก็ต้องทำวัดเช้าวัดเย็นร่วมกับเด็กเป็นปกติตลอดระยะหนทางนั้นเนี่ยเราอยู่ในสนามของการต่อสู้ไม่ว่าในฐานะของการเป็นครูอาสาหรือแม้กระทั่งเป็นนักเคลื่อนไหวในรั้วรามจนกระทั่งมาขับเคลื่อนข้างนอกแล้วระหว่างปี35ถึงปี53เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมก็อยู่ในภาคประชาชนจนตัดสินใจเข้าสู่ช่วยงานทางการเมืองวันหนึ่งเนี่ยนะครับในระหว่างของการเริ่มต่อสู้หลังจากเหตุการณ์การยึดอำนาจปี2549อยู่ดีๆนะครับมันมีจิตอะไรมาดลใจว่าอยากได้รูปของสมเด็จพระเจ้าทักษิณทักองค์ไว้บูชาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นอนหลับไปรุ่งเช้ายังไม่ทันตื่นที่ก็มีคนโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าให้มาหาหน่อยมีของสำคัญจะให้จอดรถเทียบนะพอจอดรถเทียบนี่นะครับก็ผมนี่ก็ขนลุกเลยเพราะว่ากลายเป็นรูปของพระเจ้าตากสินอันนี้คนให้นี่เป็นใครพูดได้เป็นตะขวดอย่าเอ่ยชื่อกันเลยเดี๋ยวเขาตกใจโอเคสุดท้ายก็จะมาแบบแปลกองเล็กองน้อยไปแต่ละที่แต่ละทางเลยเยอะๆในระหว่างการชุมนุมนั้นเนี่ยนะครับทั้งพระพุทธรูปพระที่บูชาแหวนเต็มไปหมดนะครับเดินสายแต่ละจังหวัดคือชาวบ้านก็กลัวผมจะถูกฆ่าตายไม่ได้มีความสนใจว่าพระจะต้องมีมูลค่าอย่างไรและท้ายที่สุดนั้นไม่ใช่ผมสะสมนะคือทุกอย่างมาเองนะครับก็คือหมายความว่าหลากหลายสิ่งเนี่ยเราคาดไม่ถึงนะครับบางเรื่องเราอาจจะชื่นชมไปถึงก็อยากได้ไปเช่าบูชาบ้างก็มีนะบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพระหรือว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันอะไรบางอย่างที่สามารถเสริมฐานหน้าทางการเมืองหรือว่าทำให้คนได้มีบารมีทางการเมืองมากขึ้นความเป็นจริงมันคือความรู้สึกในสมรภูมิเนี่ยเอาผมเล่าฟังเหตุการณ์ปี53หลังจากเสือแดงถูกสไนเปอร์ยิงผมได้ขึ้นเวทีคนแรกวันนั้นต้องปลุกปลอบประชาชนว่าอย่าเสียฝันผมยืนพูดชั่วโมงครึ่งซึ่งในท่ามกลางสไนเปอร์แล้วนะจะตายได้เวลาไหนก็ไม่รู้ก็เหตุการณ์ก็ผ่านกันมานานจนกระทั่งว่าในแวดวงสไนเปอร์เขาบอกว่านะคือหลังจากนั้นก็ทั้งวันนั้นและวันต่อไปว่าแขวนพระอะไรส่องยังไงก็ไม่เห็นไปเห็นเป็นอีกคนเสมอก็รอดตายก็เป็นคำบอกเล่าข้อเท็จจริงยังไงผมก็ไม่ทราบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแขวนอะไรบ้างเพราะชาวบ้านให้อะไรเราก็แขวนหมดในขณะนั้นข้อที่ครบครับเสียงปรบมือดังให้กับท่านพลตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งคือนายกทักษิณความจริงท่านทำหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องแรกเรื่องพายเรือมาส่งเนี่ยท่านแรกกับเรื่องกลับบ้านนะคุณโทนี่มองปรากฏการณ์ของคุณจตุพรครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเอาตัวรอดหรือว่ามองว่าคนเราเมื่อครั้งหนึ่ง
รักกันมันก็มีเกลียดกันได้อย่างนี้เหรอคะคุณโทนี่ก็ผัวเมียบางทีก็หย่ากันได้นะมันก็เป็นเรื่องที่บางทีบางครั้งบางทีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ใช้เวลาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,500 กว่าปีไม่มีอะไรที่มีคำถามและไม่มีคำตอบคือช่วงขณะที่ผมมีปัญหากับนายกทักษิณนะคือผมเป็นคนประเภทที่ไม่จำเป็นก็ไม่โทรหาไม่จำเป็นก็ไม่ไปหาคุยเรื่องงานทีเดียวก็จบนะครับแล้วก็เป็นคนพันอย่างนี้ไม่เคยเรียกว่านายให้เกียรติก็เรียกนายกทักษิณไม่เคยเรียกนายนายใหญ่ไม่เคยเปล่งมาจากผมนะครับแล้วก็สพลไม่เป็นเห็นอะไรก็ว่าตามนั้นเป็นยาขมเลยใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่คือผมว่ามันทำให้จิตเรานะครับคือมันไม่ฟุ้งคือถ้าจิตที่วางไม่ลงเช่นเข้าไปในคุกเราคิดว่าอดีตเราเป็นใครโอ้มีคนหลายแสนเคยเป็นนู่นเคยเป็นนี่แล้วมีความหวังว่าออกไปแล้วจะเป็นอะไรเราก็จะหลงตัวตนแต่ผมนี่บอกว่าเข้าไปในคุกต้องทำตัวเหมือนคนตายเหมือนอยู่ในสุสานคนเป็นจะต้องไม่จำว่าตัวเองเป็นใครมาแล้วนะครับและคิดว่าออกไปแล้วจะเป็นอะไรมันจะทำให้หลงตัวเองเพราะฉะนั้นผมอยู่ในคุกผมก็หลับยังมีความสุขเรื่องของการปล่อยวางในทางการเมืองมันปล่อยวางได้ไหมหรือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งอย่างนึงที่ต้องมองเป็นว่าบ้านเมืองไม่จำเป็นต้องปล่อยวางคือความว่าปล่อยวางมันคือจิตใจการต่อสู้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการต่อสู้อย่างไรก็ต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามของบ้านเมืองแต่การต่อสู้นั้นในระหว่างการต่อสู้เนี่ยถ้าจิตมันไม่วางเนี่ยบางครั้งมันจะไม่กล้าสู้นะเหมือนเกินที่ฟ้านั้นรายแสงดาวชีวิตคนเรายืนยาวได้แค่ไหน